สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องชินจังจอมแกน The Movies ตอนผจญภัยแดนวาดเขียนกับว่าที่4ฮีโร่สุดเพี้ยนซึ่งเดิมทีแล้วเรื่องนี้ตั้งใจว่าจะเข้าฉายตั้งแต่7มกราคมก็คือปีนี้หรือปีที่แล้วปีนี้นะครับนี่ที่มันหนังปี2020ปีนี้ปี2021ใช่ถูกแล้วเราจะฉายต้นปีนี้แล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้ฉายนะได้ฉายนิดนึงก่อนที่โรงหนังจะปิดเรื่องนี้ไปอยู่ในโรงคิดซีเนม่าของเด็กในสัปดาห์สุดท้ายรู้สึกจะเป็นสัปดาห์วันเด็กด้วยเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับอันเนี้ยได้ฉายไปแล้วเฉพาะในโรงคิดเฉพาะในวันเด็กหลังจากนั้นก็หายไปแล้วพอตั้งใจจะเข้าใหม่แบบเต็มระบบรอบปกติปรากฏว่าเจอแทรกเจอเลื่อนแล้วก็มาเจอปิดยาวตั้งแต่เมษาจนถึงตุลาคมก็เลยไม่มีโอกาสได้ฉายนะครับทีแรกว่าจะฉายใกล้ๆกันไล่เลี่ยกันติดกันเลยเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เราก็เพิ่งดูไปปลายปีที่แล้วเองนะครับชินจังเดอะมูฟวี่ตอนฮันนีมูนป่วนแดนจิงโจ้เรื่องนี้พี่โอชอบมากสนุกมากพี่โอให้เรื่องนี้ไปรู้สึกจะ8หรือ9นี่แหละเต็ม10เรื่องนี้ก็เบาลงมาหน่อยเป็นเด็กขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ไปออสเตรเลียละสัปดาห์นี้มีหนังเข้าทั้งหมด4เรื่องครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเข้าไป11เรื่องคุยไม่ทันสัปดาห์นี้คุยเพลินๆ2วันเรื่องก็ยังได้มีกวาดพื้นที่ในประเทศไทยในโรงฉายไปหมดนะครับไม่เหลือให้เรื่องอื่นๆเลยก็คือ Spider-Man No Way Home สัปดาห์นี้ก็เลยมีทั้งหนังเด็กและหนังวัยรุ่นนะครับนี่วัยรุ่น Spider-Man อันนี้ก็ผู้ใหญ่ก็ไปดูได้เพราะว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ไวทองแล้วแล้วก็ยังมีตัวร้ายจากเจเนอเรชันเก่าๆตั้งแต่ยุค10กว่าปีที่แล้วโทบี้แม็กไกวร์แอนดรูว์การ์ฟิลด์รุ่นตัวร้ายจาก2รุ่นนั้นมากัน5คนนะครับก็ทำรายได้ทั่วโลกตอนนี้ก็น่าจะ800ล้านไปแล้วถึง 1,000 ล้านแน่นอนประเทศไทยก็น่าจะถึง100ล้านนะครับคนเยอะที่สุดทำให้ชินจังของเรารอบฉายลดเหลือคือพี่โอไปดูสาขาที่พี่โอไปดูเนี่ยเข้าฉายเรื่องนี้5โรงโรงละประมาณ 3-4 รอบเรื่องนี้รอบเดียวครับคือไม่ถึงโรงด้วยซ้ำ1ใน4ของโรงเฉพาะรอบเช้าเท่านั้นคนที่พี่โอดูรอบแรกของประเทศไทยเลยในสาขานี้มีดูกันอยู่4คนแตกต่างจากบรรยากาศสมัยชินจังฮันนีมูนป่วนแดนจิงโจ้เยอะนะครับช่วงนั้นหนังมันกำลังดีคือไม่โดนเบียดขนาดนี้สัปดาห์นี้ไม่ได้โดนเบียดแต่เนื่องจากสไปเดอร์แมนแรงมากกวาดโรงไปเกลี้ยงนอกจาก2เรื่องนี้นี่ชินจังยังดีนะยังได้ฉายแทบทุกสาขายังมีหนังอีกเรื่องนึงฉายเฉพาะบางสาขาเท่านั้นนะครับมีอะไรนะราชโยธินเอสพลานาดอะไรพวกนี้นั่นก็คือคืนปลุกผีอันนี้เกิร์ลกรุ๊ปนะครับอันนี้หนังเด็กนี้วัยรุ่นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็บอยแบนด์หนังอินเดียไม่ใช่บอยแบนด์นักกีฬาแล้วครับเรื่อง83พี่โอมีโอกาสได้ดูแล้วเดี๋ยวจะรีวิว2เรื่องนี้ในภายหลังนะครับไอ้ดิงไอ้เกิร์ลกรุ๊ปยังไม่ได้ดูอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายมาถึงคุยถึงชินจังต่อชินจังนี่ปกติเรารู้กันแล้วว่าไม่ใช่หนังที่เด็กควรจะดูเท่าไหร่เพราะว่ามีความทะลึ่งมีความแก่นมีความก็ทะลึ่งแหละจะอยู่ในหมวดทะลึ่งจะพี่โอจะพูดลามกพูดอะไรก็คือทะลึ่งหมดนะครับก็คือมีความเฮี้ยวเกินเด็กไม่เหมาะที่จะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูพี่โอว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังให้ผู้ใหญ่ดูมากกว่าแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีจิตใจตลกหรือตลกร้ายเหมาะที่จะดูเรื่องนี้นะครับไม่ควรจะพาเด็กไปดูแต่ว่าทางโรงหนังเขาจัดเรื่องนี้ไปอยู่ในโรงเด็กพี่โอเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะคิดว่าเขาน่าจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเนื้อหาของชินจังที่แท้จริงแล้วที่แท้มันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดที่เด็กจะดูไม่ได้เลยเด็กสามารถดูได้ถ้ามีผู้ปกครองคอยกำกับคอยดูแลคอยชี้แจงว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในหนังนะครับเรื่องที่ภาคที่แล้วเนี่ยเด็กครอบครัวเรื่องนี้ดูได้ถึงแม้ว่าอันนี้ทะลึ่งกว่าด้วยนะอันนี้ไม่ได้ถึงเรื่องเท่าไหร่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ที่พี่โอเห็นว่าไม่เหมาะกับเด็กเลยก็คือเนื้อหาค่อนข้างหนักเรื่องราว
เรื่องราวถึงจะแฟนตาซีนะครับกล่าวถึงชินจังเนี่ยไปกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแฟนตาซีเป็นดินแดนสมมุติที่เกิดจากการใช้สีวาดรูปของเด็กๆและพวกนี้ก็ได้มาพลังจากจินตนาการไร้ขอบเขตก่อเกิดเป็นตัวตนก่อเกิดเป็นอาณาจักรขึ้นมาแต่อาณาจักรนี้จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันมีพลังสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กๆเท่านั้นและที่พี่โอจะพูดต่อจากนี้ก็คือเรื่องราวมันเน้นปัญหามันสะท้อนสังคมในปัจจุบันมากซึ่งเด็กๆไปดูเอาสนุกได้แต่เด็กๆจะไม่ได้รับตรงนี้แล้วตรงนี้มันเครียดมากเกินไปมันเหมาะกับผู้ใหญ่มากเกินไปนะครับคือปัจจุบันเด็กๆไม่สนใจที่จะเล่นแบบเด็กแล้วไม่มีการวาดรูประบายสีใช้คอมพิวเตอร์ใช้โน้ตบุ๊กใช้มือถือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเด็กไม่มีความคิดเป็นอิสระไม่สร้างสรรค์ผลงานด้วยลักษณะที่เหมือนกับศิลปินสมัยก่อนอาณาจักรนี้ก็ขาดพลังงานเหล่านั้นที่จะมาหล่อเลี้ยงก็เลยอยู่ไม่ได้ก็จะต้องลงมาเพื่อบังคับให้เด็กใช้สีเทียนเขียนรูปภาพต่อไปมันก็เรื่องราวอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอีกเพราะว่าเด็กก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควรถูกบังคับนะครับนี่มันซ้อนไปหลายชั้นแล้วนะและข้อ3ก็คือเมื่อเด็กถูกบังคับไปแล้วเด็กมาแก้ไขสถานการณ์ใดๆแล้วเกิดมีความพลาดเมื่อเด็กพลาดอันเนี้ยมันตรงกับสะท้อนสังคมโดยตรงทั่วโลกเลยเมื่อเด็กพลาดเด็กจะได้รับการตำหนิจากผู้ใหญ่เนี่ยพี่โอถึงว่า3เรื่องนี้3เหตุผลเนี้ยทำให้ชินจังไม่เหมาะที่จะเป็นหนังเด็กนะครับไม่ต้องออกคือถ้าว่าไปสัปดาห์นี้พาเด็กไปดูนะลูกหลานเล็กๆพาไปดูสไปเดอร์แมนยังจะดีกว่าแต่เรื่องนี้เหมาะกับวัยรุ่นเหมาะกับผู้ใหญ่เหมาะเป็นเรื่องสะท้อนปัญหาสังคมจริงๆสะท้อนปัญหาว่าคนเห็นแก่ตัวมันเป็นยังไงคือบางทีเราได้รับความช่วยเหลือเราเรียกหาเราเดือดร้อนเราร้องหาความช่วยเหลือจากคนอื่นๆพอเขาช่วยแล้วพอถึงเวลาที่เดือดร้อนอีกทีแล้วเขาไม่ช่วยกลับกลายเป็นว่าเราก็กลับไปตำหนิไปต่อว่าเขาทั้งที่เขาเคยช่วยเราไปแล้วเนี่ยตรงนี้พี่โอเห็นว่ามันสะท้อนสังคมจนแรงเกินไปนะครับแต่นอกนั้นมันก็กลมกล่อมดูได้เพลิดเพลินน่ารักพี่โอดูภาคไทยนะรู้สึกคือตั้งแต่เด็กจนโตที่ดูภาคไทยมาก็มีโดราเอมอนเท่านั้นแหละที่มันติดอยู่ในหัวโคนันพี่โอก็ไม่ได้ดูภาคไทยนะครับก็เสียงนี้เป็นเสียงภาคชุดเดียวกับโดราเอมอนใช่ไหมพี่โอว่าคุ้นๆมากเหมือนได้ยินเสียงนัทต่อยเหมือนได้ยินเสียงโดราเอมอนน่าจะใช่นะพี่โอขอความแน่ใจใครก็ได้อธิบายให้เขียนความเห็นบอกหน่อยนะครับว่าพี่โอเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าเป็นทีมภาคชุดเดียวกันแล้วทีมภาคถ้าเป็นนักต่อยก็คือทีมภาคของช่อง9ใช่ไหมครับพี่โอเกิดมาสมัยยุคที่ดูช่อง9การ์ตูนไม่รู้ว่าตอนนี้ย้ายช่องหรือเปลี่ยนอะไรไปแล้วนะครับก็สรุปว่าชินจังเป็นหนังน่ารักดูได้เพลินๆผจญภัยแฟนตาซีดราม่าพอสมควรนะครับแฟมิลี่ก็คือเด็กที่โตหน่อยอะจะดีกว่าเด็กเล็กก็ไปดูความน่ารักไปดูเรื่องราวที่มันเนี่ยภาพวาดต่างๆที่เขาทำให้เด็กเล็กๆก็มีความสุขเด็กเล็กๆไม่จำเป็นต้องรับสารต่างๆที่มันซ่อนอยู่เหล่านั้นก็ได้นะครับนี่มีคนนี้ชินจังหลงรักน่ารักมากมีคุณหมูนี่ก็บทแรงมากนะครับไปดูในเรื่องได้แล้วก็คุณกางเกงในอยู่ไหนไม่มีคุณกางเกงในแล้วก็มีเด็กผู้ชายที่น่ารักคนหนึ่งชินจังนี่เป็นใบหรือเปล่าครับโยแปลกใจคือชินจังเวลาเจอเด็กผู้ชายหล่อๆนี่ถ้าเจอผู้หญิงสวยๆที่โตแล้วเนี่ยชินจังก็จะชอบแต่ถ้าเจอเด็กด้วยกันที่หล่อน่ารักชินจังก็จะชอบเหมือนกันจะไปจุ๊บจะไปอะไรกับเขาด้วยนะครับนี่คุณพ่อคุณแม่ก็มาเรื่องนี้ครอบครัวไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่อยู่ที่ชินจังกับเด็กๆมากกว่าเพราะว่าไอ้ตัวสัตว์ประหลาดตัวร้ายเนี่ยมันมาทำลายมันเก็บมันมาปราบผู้ใหญ่ไปหมดแล้วทำให้ผู้ใหญ่ไม่สามารถมีบทบาทใดๆในเรื่องนี้ได้ก็
พบกันในคลิปอื่นๆนะครับถูกใจอย่างไรก็เวลาดูคลิปพี่โอก็กรุณากดไลค์ให้ด้วยไอ้วิวแชร์อะไรเอาวิวอยู่แล้วนะแต่แชร์นี่ไม่จำเป็นไม่ต้องนะครับไม่เป็นไรพี่โอบางทีก็อายถ้าแชร์คลิปออกไปดูใครชอบก็ดูเป็นการส่วนตัวก็แล้วกันครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ